รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะมาพบกับพราวปริดาหงส์กระจ่างที่นำเอาเรื่องราวของคุณค่าสมุนไพรมาฝากกันในรายการสุขภาพดีวิถีสมุนไพรค่ะปัจจุบันนะคะนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่เราคนไทยเนี่ยเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยกันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีกว่านี้นะคะถ้าหากว่ารู้แล้วช่วยกันบอกต่อด้วยซึ่งเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโรคที่คนไทยเราเป็นกันมากพอสมควรเลยนั่นก็คือโรคไตนั่นเองค่ะจะทำอย่างไรให้ไตดีๆเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆต้องไปสอบถามจากท่านนี้เลยค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะสวัสดีค่ะเจออาจารย์ต้อมที่ไรต้องมีเรื่องมาปรึกษาทุกทีเลยนะคะเราคุยกันถึงโรคตับไปแล้วเนาะคราวนี้ค่ะอยากถามอาจารย์ต้อมถึงโรคไตกันบ้างไตเนี่ยมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างหรอคะไตมีความสำคัญมากมากจนร่างกายต้องทำเผื่อเผื่อได้ด้วยใช่คือไตเป็นอวัยวะเดียวที่ร่างกายบอกว่าเฮ้ยต้องมีสำรองเรามีไตข้างเดียวเราอยู่ได้เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยคงเห็นความสำคัญของไตอย่างมากเลยไม่มีไตแทบจะแย่ได้ทำอะไรไว้คือมีเกินความจำเป็นประมาณเท่าหนึ่งเราสามารถอยู่ได้ด้วยไตข้างเดียวไปปกตินะคะแล้วก็คนอายุ80เนี่ยไตก็จะเหลือประมาณ 50% ไตของเราเนี่ยก็จะเสื่อมประมาณปีละ 1% โดยธรรมชาตินะคะแล้วก็การที่เราจะมีไตที่ดีเนี่ยระบบต่างๆต้องดีนะคะพี่ก็จะขอสรุปหลักการในการดูแลไตนะคะว่าการดูแลไตประการแรกเนี่ยเลือดไปเลี้ยงต้องดีทั้งปริมาณและคุณภาพไตเป็นอวัยวะที่เลือดไปเลี้ยงมากที่สุดเลือดจากหัวใจไปไตมากเลย1 ใน 4เป็นออร์แกนเดียวที่วิ่งไปที่ไตเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แบบรับเต็มๆรับเลือดเต็มๆเลยนะคะถ้าเลือดของเราเนี่ยมีน้อยเช่นเลือดเราหนืดไตก็คงเหนื่อยเพราะไม่มีอะไรไปเลี้ยงเลือดเรามีน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่ก็เป็นตัวที่จะทำให้เซลล์อ่ะไหม้ซึ่งพี่ยกตัวอย่างเสมอเลยว่าน้ำตาลเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราที่ทำเป็ดย่างอ่ะต้องทานน้ำตาลไปที่เป็ดแล้วก็ย่างมันถึงไหม้นะคะเราตอนนี้เราคือถ้าเราอ่ะคุมเบาหวานไม่ได้เราเหมือนเราย่างไตเราอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดไปเลี้ยงต้องดีเราไม่ต้องกังวลมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยให้รู้ไว้ว่า 20-40% อ่ะเราจะเป็นโรคไตเรื้อรังแต่ไม่ได้ความว่าเราไปโรคไตเรื้อรังกับทุกคนนะค่ะแล้วก็คนที่เป็นความดันแล้วคุมไม่ได้ค่ะความดันเหมือนเลือดพุ่งไปอย่างเงี้ยเหมือนเราต่อยไตตลอดเวลาแล้วก็เส้นเลือดของคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยมักจะมีแผลเป็นเพราะว่าเส้นเลือดก็ถูกต่อยหรือว่าการที่ความดันโลหิตสูงเพราะเส้นเลือดมันแข็งและเปราะค่ะนะครับความดันก็เลยมันไม่ยืดตัวความดันก็เลยสูงเพราะมันต้องมันมีการยืดหยุ่นหัวใจพุ่งมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นน่ะมันไม่มีการขยายเลือดออกมาขาดความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นประมาณครึ่งหนึ่งของคนที่เป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยเป็นเรียกว่าไตเรื้อรังปกติไตวายไม่มีเลยนะปัจจุบันเขาจะมีคำว่าไตเรื้อรังระยะสุดท้ายคือความสามารถในการกรองเนี่ยเหลือประมาณ 15% ค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแลไตเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราคุม2อันเนี้ยเกิน50ไปหน่อยแล้วว่าเราปลอดภัยนะที่เราไม่เป็นโรคไตอย่าไปกลัวนะคะ
ันที่สองเนี่ยให้ตระหนักว่าชีวิตของเราที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรามาจากธรรมชาติเราไม่ได้ถูกสร้างจากสารเคมีเนี่ยร่างกายเราถูกออกแบบมาเพื่อย่อยดูดซึมขับถ่ายอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติหลีกเลี่ยงนะมันเหนื่อยนะคะเพราะการที่เราทำให้ไตทำงานหนักเช่นของเค็มจัดชูรสสารพิษสารกันบูดแล้วก็ตัวร้ายๆที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นปวดหัวพาราเข้าปากปวดข้อกินยาแต่เอนเซตเนี่ยก็มีรายงานการวิจัยค่อนข้างชัดเจนว่าพวกเนี้ยทำลายไตคือไตเหนื่อยนะคะแล้วก็ตัวที่ร้ายมากกว่านั้นเนี่ยดูเหมือนว่าสังคมของเราอะต่อให้เราปฏิบัติตัวดียังไงถ้าเราไม่ดูแลสังคมอะเราก็เป็นไตเพราะว่ามีโลหะหนักตัวนึงที่เรียกว่าแคดเมียมค่ะแคดเมียมเนี่ยมันเกิดมาเพื่อทำลายไตเลยโอ้โหมันจะอยู่ในยาปราบศัตรูพืชตราบใดที่เรายังกินอาหารจากอุตสาหกรรมเกษตรเราไม่มีทางหนีพ้นค่ะเพราะว่าแคดเมียมที่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันจะไปสะสมที่ไตครึ่งนึงแล้วก็การกำจัดออกค่าเรียกว่าค่าครึ่งชีวิตเนี่ยอยู่ระหว่าง10ถึง30ปีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเนี่ยเลือดไปเลี้ยงต้องดีทั้งปริมาณและคุณภาพข้อที่2เนี่ยอย่าทำร้ายไตนะคะด้วยการกินสารทำให้ไตเหนื่อยเช่นยาสารเคมีแล้วก็เรื่องของกินผักอินทรีย์ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรณรงค์พลังของผู้บริโภคเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงโลกว่าใครทำอินทรีย์คือตอนแรกเนี่ยพี่ทำเกษตรอินทรีย์เพราะสงสารเกษตรกรอยากให้แบบไม่อยากให้ใช้ยาฆ่าแมลงให้ใช้สารเคมีอยากดูแลสิ่งแวดล้อมพอมาทำเรื่องไตจะเห็นว่าร้ายที่สุดคือแคดเมียมนะคะที่มันจะไปเกาะที่ไตแล้วก็ทำลายทิวบูราของไตโดยตรงนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือว่าไตเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องสัมผัสกับสารพิษตลอดไม่น้อยไปกว่าตับนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยไตโดยที่กินอะไรที่ไปต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งสมัยก่อนก็จะมีคำว่ายาแก้กระสายนะคะพวกแต่ขมิ้นชันเนี่ยก็ช่วยทั้งพาเลือดไปเลี้ยงแล้วขมิ้นชันก็จะช่วยในเรื่องของการลดความหนืดของเลือดทำให้เลือดเนี่ยไม่หนืดกระเทียมก็ให้เลือดไม่หนืดนะคะแล้วก็ตัวขมิ้นชันยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบขิงขมิ้นชันนะคะและพวกนี้ก็จะมีประโยชน์กับไตก็คือในกฎข้อ3คือช่วยไตด้วยนะคะกฎข้อที่4เนี่ยอย่าให้มีของเสียสะสมนะคะของเสียเนี่ยก็จะอย่างเช่นขับของเสียจะถูกขับออก4ทางก็คือทางขับออกทางปัสสาวะขับออกทางอุจจาระขับออกทางลมหายใจขับออกทางเหงื่อของเสียในทางเดินปัสสาวะเนี่ยถ้าเราค้างเนี่ยอาจจะเกิดการติดเชื้อมีสารบางอย่างที่อาจจะเป็นพิษที่ค้างๆอยู่นะคะสมัยก่อนก็ต้องมียาเรียกว่ายาประจำบ้านอะไรก็คืออย่างเช่นยาหนวดแมวเนี่ยก็จะช่วยล้างท่อนะคะไม่ให้มีเชื้อนะคะคือไม่ให้เชื้อเกาะผนังของทางเดินปัสสาวะแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะป้องกันการเกิดนิ่วเพราะนิ่วก็เกิดจากการสะสมของพวกสารพวกเกลือที่ไม่ละลายน้ำแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อเพราะข้อที่3คือกำจัดตั้งแต่ขับออกไปทางปัสสาวะขับออกทางอุจจาระนี่ก็ตอนหลังเขาพบว่าถ้าของเสียในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันสามารถถูกดูดซึมแล้วก็เป็นพิษกับไตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ของเสียค้างๆแล้วก็ควรกินอาหารที่มีกากใยนะคะอันสุดท้ายเนี่ยไม่ค่อยมีในศาสตร์ตะวันตกของแพทย์แผนปัจจุบันคือการบำรุงนะคะอะไรที่มีความชุ่มชื้นอย่างเช่นผักขมหินนะคะซึ่งผักปลังนะคะผักขมหินเนี่ยบางทีเขาเรียกผักปลังแผ่หรือผักปลังที่แผ่เนี่ยตัวนี้เนี่ยในอินเดียเนี่ยทำยาขายเยอะเลยมีรายงานคนที่ไตวายแล้วไม่อยากล้างไตก็คั้นน้ำกินนะคะแล้วค่าไตเขาก็ฟื้นแล้วก็เขาไปทดลองในสุนัขซึ่งอยู่เนี่ยสุนัขเนี่ยเป็นโรคไตกันเยอะเพราะว่ากินอาหารแบบเดียวกับคนนะคะเห็นไอ้ต้นผักปังแปะหรือว่าผักขมหินเนี่ยมันขึ้นง่ายแล้วว่ากินเป็นผักอยู่แล้วแล้วก็ทางอภัยภูเบศเองเนี่ยเราไปตามเก็บข้อมูลเนี่ย
ทางภาคใต้เขาก็ใช้นะคะเจ้าผักปางแปะหรือผักขมหินเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูไตแล้วก็เป็นผักอยู่แล้วมีความปลอดภัยสูงนะคะก็เป็นอย่างอันหนึ่งที่เรานำมาเผยแพร่ทีนี้ก็โดยสรุปนะคะว่าในอดีตเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของการบำรุงก่อนที่จะเกิดความเสียหายซึ่งเขาเรียกว่ากระสายไตพิการนะคะเขาเนื่องจากเขามีความเชื่อว่าไตเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ก็แค่แบบกำจัดของเสียจ้างฮอร์โมนแต่ในทางหมอพื้นบ้านเชื่อว่าไตเป็นแหล่งกำเนิดของพลังถ้าเมื่อไหร่ที่ฉี่ไม่พุ่งอสุจิไม่พุ่งนะคะเสื่อมสมรรถนะทางเพศเนี่ยปวดเมื่อยเรื้อรังไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงในการเคลื่อนไหวเนี่ยถือว่าไตไม่ดีละ มันจะตรงข้ามกับหน้าที่ของไตเพราะฉะนั้นโรคไตของชาวบ้านเนี่ยกับโรคไตของหมอกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นในตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังก็แสดงว่าไตไม่ดีเนี่ยเขาจะมียาซึ่งก็มีความหลากหลายเช่นเป็นชื่อยาแก้กรอนหรือว่ามีชื่อคล้องจองเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่หมูก็แห้วหมูเห็ดก็คือชุมเห็ดเทศนะคะเป็ดก็ผักเป็ดแดงไก่ก็มะขามไก่ซึ่งก็เข้าหลักนะคะ5ข้อของเรานะคะก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงนะคะซึ่งแล้วก็อันที่2ไม่มีสารพิษเนี่ยเราก็ไม่ป้องกันตัวเองอยู่แล้วอันที่3ก็คือไปช่วยลดการอักเสบนะคะอันที่4ก็ช่วยในการขับของเสียนะคะก็คือชุมเห็ดเทศค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็บำรุงนะคะทีนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเป็นหรือไม่ก็อย่างใบหม่อนเนี่ยก็มีสรรพคุณลดน้ำตาลแล้วก็ช่วยปกป้องไตทั้งผลหม่อนและใบหม่อนนะคะแล้วก็เมืองนอกก็จะพูดถึงบีทรูทบีทรูทก็ช่วยพาเลือดไปเลี้ยงไตนะคะหรือว่าตัวโบบกพาเลือดไปเลี้ยงออแกนเล็กๆแล้วก็ช่วยลบรอยแผลเป็นอย่างที่บอกว่าคนเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยเส้นเลือดของเขาจะมีแผลเป็นแล้วโบบกก็จะไปช่วยลบรอยแผลเป็นทำให้เลือดเนี่ยเรียกว่าซึมผ่านได้ดีขึ้นนะคะทีนี้เราก็คิดอีกอย่างนึงว่าถ้าเกิดว่าคนมีโรคไตแล้วจะทำยังไงก็ในหลักการก็คือความเชื่อก็คือฟื้นฟูไม่ได้แล้วก็ทั้งแผนอะไรก็ฟื้นฟูไม่ได้แต่บางทีเราก็ไปเจอประสบการณ์ที่เราคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดภัยพิบัติคนไม่มีอะไรจะใช้เนี่ยเราก็ไปเจอแม่เฒ่าแล้วก็มีประสบการณ์ของคนที่ใช้ใบตองกล้วยป่าต้มแล้วไตฟื้นฟูนะคะเราก็คิดว่าต้นเนี้ยอย่างน้อยก็ปลอดภัยแล้วถ้าเกิดคนจะใช้เนี่ยก็อย่าให้น้ำเกินปริมาณที่หมอบอกเช่นคนเป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยเขาไม่ให้เกิน500ซีซีค่ะยาต้มของเรานี่ก็ต้องถูกคำนวณไปด้วยว่ากินไปกี่ซีซีแล้วนะคะแล้วก็ใบตองก็เป็นอะไรที่ปลอดภัยอยู่ในวิถีชีวิตของพวกเราแล้วก็ไปค้นพบก็พบว่าไปสืบค้นก็พบว่าในใบตองมีสารโพลีฟีนอลสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของไตเป็นเรื่ององค์รวมแล้วก็การออกกำลังกายก็จะช่วยให้ไตมีเลือดไปเลี้ยงไตมากขึ้นแล้วก็การออกกำลังกายก็จะทำให้ขับเหงื่อนะคะโครมตัวของแคดเมียมเนี่ยก็ถูกขับออกทางเหงื่อได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของไตเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องดูแลก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามีโปรตีนรั่วแล้วเนี่ยทางการแพทย์แผนไทยบอกว่าถ้าธาตุดินไปแล้วเนี่ยโหเอาคืนยากต้องมาคับประคองนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลไตก่อนนะคะที่ไตจะเสียหายนะคะมีคนเขาบอกว่าจริงๆถ้าเป็นโรคไตนะคะหรือว่าโรคเกี่ยวกับไตก็แล้วแต่ไม่ควรทานสมุนไพรค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรที่เป็นปัญหากับไตจริงๆเนี่ยมีไคล้เครือมะเฟืองตะลิงปิงปอกระบิดที่ในงานเมืองไทยแน่ๆเนี่ยนะแต่อันอื่นเนี่ยการที่พืชเนี่ยมันจะมีโพแทสเซียมเยอะพืชจะดูดโพแทสเซียมไปกับตัวเองแล้วก็ปล่อยโซเดียมลงทะเลในน้ำทะเลเลยเค็มนะคะแล้วก็ถ้าเราเป็นโรคไตเนี่ยความสามารถในการกำจัดอะไรที่ละลายน้ำได้ซึ่งไตจะเก่งมากอะไรละลายน้ำได้ช่างกำจัดได้หมดเนี่ยก็จะสูญเสียความสามารถในการกำจัดถ้าเมื่อไหร่ที่มีการคุมมะเขือเทศคุมส้มเหมือนกันเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นพิษกับไตโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราจะกินอะไรเยอะๆแล้วก็มีโพแทสเซียมสูงๆเราก็ต้องระวังถ้าบอกว่ากินสมุนไพรแล้วเป็นไตเราก็ต้องบอกว่ากินน้ำส้มกับน้ำมะเขือเทศแล้วเป็นไตด้วยเหมือนกันก็คือเป็นภาวะที่ไตมันโหลดแล้วอะแต่มันได้เขาไม่ได้เป็นพิษกับไตค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกินสมุนไพรเนี่ยต้องดู
ค่าไตของเราด้วยแล้วก็คิดว่าถ้าหากเข้าให้คุมปริมาณของโพแทสเซียมด้วยแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังค่ะแล้วสำหรับวันนี้ล่ะคะอาจารย์ต้องมีตำรับอะไรมาฝากเราบ้างคะค่ะอันนี้ก็เป็นตำรับนะคะเป็นน้ำคั้นของผักขมหินกับน้ำผึ้งนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องดื่มบำรุงไตโอ้โหวันนี้ทราบแบบนี้แล้วนะคะต้องติดตามให้ดีว่าตำรับนี้จะทำกันอย่างไรส่วนเท่านี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ต้อมมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะไปดูกันนะคะว่าตำรับยานี้เขาทำกันยังไงบ้างค่ะพี่เบนรู้สึกช่วงนี้เหมือนแฟงอ่ะจะเป็นโรคไตอะค่ะไตอะไรอ่ะไตหางหัวจามโอ้โหเล่นมุกด้วยนะคะมาเรื่องไตกันแบบนี้ก็ต้องมาพูดถึงสมุนไพรโรคไตนั่นเองถูกต้องแล้วครับ แต่เปิดมาอาจจะไม่ใช่ไตแบบโรคไตนะคะแต่ว่ากิมมิกนิดๆ นะคะสำหรับสมุนไพรที่จะพูดวันนี้ใช่ครับต้องเรียกว่าต่างประเทศให้การยอมรับด้วยโดยเฉพาะประเทศอินเดียนะคะเพราะว่าเราเรียกว่าเป็นยาไตจากอายุรเวทใช่แล้วค่ะนั่นก็คือต้นผักขมหินนั่นเองหน้าตาเป็นหรือว่าทางอินเดียจะชื่อว่าพูนวานาวาฟลาวเวอร์นะคะตัวนี้นะคะขึ้นได้ตามทั่วๆไปเลยนะคะตามพื้นดินซอกหินนะคะทนน้ำทนแดดทนฝนทนทุกอย่างใช่ครับเรียกได้ว่าสีทนได้มากเป็นตระกูลหญ้านะคะที่ทนและมีประโยชน์มากๆเลยนะคะที่อินเดียเขาใช้เป็นยาในกลุ่มของคนไข้โรคไตนะคะโดยฤทธิ์เด่นๆของเขาคืออะไรบ้างแฟงก็จะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะครับลดบวมนะคะแล้วก็ลดโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะด้วยนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ลดอักเสบด้วยนะคะต้นนี้ต้องบอกว่าสรรพคุณแบบเด่นมากสุดยอดมากเลยเนาะสำหรับในคนโรคไตนะคะก็มีใช้ทั้งในคนนะคะแล้วก็ในสุนัขนะคะที่เป็นเคสเก็บเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมนะคะที่ต้องบางคนต้องเข้าสู่ระดับของฟอกและล้างไตก็มีนะคะมีปัญหาเรื่องของไตวายเรื้อรังก็มีข้อมูลวิจัยของต้นนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นไตแล้วอยากจะทานต้นนี้ก็สามารถใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันใช่ก็มีทั้งกินแล้วก็ใช้ภายนอกด้วยนะคะแต่วันนี้ที่เราจะมาแนะนำเนี่ยเป็นสูตรตำรับในการกินนะคะกินง่ายๆเลยนั่นก็คือเอาต้นผักขมหินเนี่ยเราจะใช้จริงๆเราจะใช้ทั้งต้นแต่ว่าวันนี้ก็เน้นใบเน้นส่วนใบของเขาใช่เน้นเป็นส่วนใบมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำการปั่นเสร็จกรองแล้วก็ผสมน้ำผึ้งนะคะเพื่อใช้ในการรับประทานวิธีการรับประทานนะคะต้นนี้ก็ง่ายๆค่ะก็1แก้วเช้ากับเย็นประมาณช็อตเท่ากับถ้วยกาแฟนะคะประมาณ1แก้วกาแฟไม่เกินนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำกันไปเลยแล้วกันนะคะเอาใบเขามาย่อยหน่อยนะคะใช่ค่ะขั้นแรกเลยเราก็ไปเก็บต้นผักขมหินมานะคะวิธีการสังเกตว่าเอ๊ะใช่ต้นผักขมหินไหมนะก็ไปดูลักษณะของต้นนะคะอย่างที่บอกใบเขาจะออกเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนิดนึงนะคะใช่แล้วก็ดอกอ่ะจะเล็กมากๆนะคะดอกเล็กๆตุ่มๆสีม่วงนะคะตัวก้านของต้นเนี่ยก็จะเป็นสีออกแดงๆถ้ามันเริ่มแก่เริ่มโตนิดนึงก็จะมีสีแดงๆหน่อยๆนะคะจะเห็นเนี่ยออกแดงๆม่วงๆนะคะใช่ส่วนของหลังใบสีก็จะออกไปทางเขียวออกไปโทนขาวหน่อยใช่ค่ะวิธีการสังเกตก็ดูง่ายเหมือนกันนะคะพอได้มาแล้วทำความสะอาดค่ะอย่างที่บอกเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นกันแบบว่าเรียดินติดพื้นดินนะคะก็ต้องทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ไปเลือกหยิบตรงบริเวณที่ปลอดสารเคมีนะคะโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาฆ่าแมลงยากำจัดศัตรูพืชนะคะหรือว่าอยู่ในย่านที่มีมลพิษมลภาวะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะลองเลือกใน อยู่ในแหล่งที่ค่อนข้างสะอาดนะคะแล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดให้ดีเสร็จแล้วก็ย่อยนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นกันตามวิธีการใช้ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วก็ทางอายุรเวดอินเดียเขาจะใช้สัดส่วนของตัวคนเลยก็คือ1กำมือนะคะเอามาเลยหยิบมาเลยค่ะกำมือแฟงละกันใช่ค่ะกำมือเล็กๆของน้องแฟงบอบบางค่ะดูบอบบางเข้ากระตุ้นนะคะค่ะแต่แล้วก็เติมน้ำเติมน้ำนิดนึงน้ำที่ใช้ก็จะเป็นน้ำต้มสุกเอาไม่เยอะนิดนึงพอชุ่มพอปั่นได้อีกสักช้อนนึงประมาณ2ช้อนเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าคนไข้โรคไตหลายๆท่านนะคะอย่างถ้าเกิดว่าเกินระยะที่3ก็คือ GFR น้อยกว่า30 50ลงไปเนี่ยนะคะ
ก็จะต้องคุมปริมาณการกินน้ำโดยเฉพาะถ้าน้อยกว่า30เนี่ยต้องคุมเยอะเลยหรือว่าที่เรียกว่าค่าอัตราการกรองเวลาที่เราไปตรวจกับคุณหมอนั่นแหละครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะปั่นเลยขอน้ำอีกหน่อยได้ไหมเราจะปั่นให้มันค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะทานทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยเนื้อใบเขาเลยใช่ค่ะดีเนาะดื่มไปด้วยเคี้ยวไปด้วยใช่ไหมคะเพลินเพลินเพลินถือว่ากำลังดีกำลังได้แล้วใช่ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำไงต่อคะพี่เบนแต่แล้วเราก็ใส่แก้วเลยค่ะใส่แก้วได้เลยใช่ไหมคะพวกนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือว่าเวลาทำสมุนไพรสดในการรับประทานเนี่ยเราจะไม่ทำค้างไว้นานคือวันหนึ่งกินครั้งละ2แก้วเช้ากับเย็นนะคะก่อนอาหารก็ทำสดแต่อยากจะให้ทำสดสดเลยใช่ค่ะเพื่อความสดใหม่ของตัวยาด้วยแล้วก็สารสำคัญด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำผึ้งลงไปค่ะน้ำผึ้งประมาณถ้าช้อนชาเล็กก็ประมาณ1ช้อนใช่ค่ะหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของต้องจำกัดปริมาณน้ำตาลหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่เป็นพวกยาหวานแทนก็ได้ใช่ไหมครับใช้ยาหวานก็ได้แต่ว่าในความที่เขาใช้ตัวน้ำผึ้งเนี่ยอย่างหนึ่งก็คืออายุรเวทเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะต้องเป็นตัวยาที่ช่วยบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะหลักๆตัวน้ำผึ้งเองเขาก็ช่วยเรื่องของการเสริมพวกภูมิคุ้มกันอยู่แล้วแล้วก็มีลดต้านการอักเสบด้วยนะคะแล้วก็พอใส่เข้าไปก็จะทำให้มันมีกลิ่นหอมรสชาติออกหวานนิดนึงทานง่ายได้เลยอันนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะที่สามารถทำทานได้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของไตวายเรื้อรังนะคะภาวะไตเริ่มเสื่อมนะคะถ้าใครมีค่าไตที่เริ่มน้อยกว่า100เนี่ยก็สามารถใช้สมุนไพรผักขมหินหรือยาไตอายุรเวทเนี่ยเป็นทางเลือกได้นะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้สูตรดีๆนะคะนำไปใช้กันได้ทำเองง่ายๆที่บ้านใช้สมุนไพรที่ขึ้นตามรอบบ้านของเรานี่เองค่ะในการดูแลไตให้อยู่กับเราได้อย่างยาวนานค่ะวันนี้เบลล่าแปงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพดีๆเนี่ยใครรู้ก็อยากที่จะแชร์ต่อใช่ไหมล่ะคะแต่บางทีแชร์ไปแล้วมารู้ทีหลังว่าไม่ใช่เรื่องจริงโอ้โหคราวนี้ล่ะค่ะงานเข้าเลยเพราะไม่รู้ว่าจะตามแก้กันยังไงเพราะแชร์ไปไกลแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะรายการของเรานะคะก็เลยจะชวนคุณผู้ชมมาช่วยกันตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะแชร์จะเป็นอะไรไปติดตามกันค่ะนี่มีของดีมาให้ดูนี่โอ้พี่เคยเจอเปล่าแบบเนี้ยเคยฮะเป็นไงใหญ่มากเลยเดี๋ยวนะยังไม่ทีเด็ดนะเนี่ยยังมีอีกเดี๋ยวโอ้โหใหญ่กว่าของเอแฟนผมอีกอ่ะจริงเปล่าโอ้ยเนี่ยส่วนของเมียฉันนะโอ้โหนี่ดำก็ดำดูคนนี้ดิโอ้โหทั้งขาวทั้งใหญ่โอ้โหบลักาโอ้โหบักแตงโมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเอ้ยว่าโอ้พี่ซูมอีกโอ้ยไหวหายแล้วอุ้ยไปนินทาว่าร้ายเขาหน้าเนี่ยแกตายแน่แล้วแม่จ๋าซื้ออะไรมาเยอะแยะละเนี่ยโดนตกซะกระจกตาเสื่อมเลยไงไม่เห็นแล้วว่าสมุนไพรเนี่ยกลับไปก็ไปกินแก้ช้ำในด้วยนะกินหมดนี้เลยเหรอก็หมดเนี่ยแหละกินมันทุกวันจะได้หายไวๆเดี๋ยวไม่มีคนซักผ้าถูบ้านแต่ว่ากินสมุนไพรทุกวันเนี่ย
มันไม่ดีไม่ใช่หรอครับไม่ดียังไงมันไม่ดีต่อไตไงคือพ่ออ่านในโซเชียลอ่ะเขาบอกว่ากินสมุนไพรทุกวันบ่อยๆเนี่ยไตมันจุกหวานรู้ดีจังนะพวกเธอเนี่ยรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจิตปาตัวเองขาดวันขาดพุ่งก็ยังไม่รู้เลยเมียจ๋าถ้าเกิดว่าพ่อจ๋ากินสมุนไพรนานๆเนี่ยแล้วถ้าพ่อจ๋าไตวายไปแล้วแม่จ๋าจะอยู่กับใครล่ะจ๊ะสมุนไพรที่ไหนเขากินแล้วไตวายฮะของดีฮะรู้ดีนะพวกเธอเนี่ยฮะฉันสั่นลำบากลำบนเนี่ยไปหาซื้อมาให้ใช่มีสมุนไพรดีๆทั้งนั้นน่ะเยอะแยะไปหมดชาโน่นนี่นั่นให้สุขภาพดีๆเนี่ยให้คุณเนี่ยกินให้สุขภาพดีๆอายุยืนพอมาเห็นแบบนี้แล้วนะมันจะคลายตายวันนี้เลยแต่ว่าในโซเชียลเขาบอกจริงๆนะกินสมุนไพรมากๆนานๆมันไม่ดีอ่ะใช่ใช่ใช่กินแล้วไตมันจะวายแหมแล้วที่พวกคุณเนี่ยเอาฉันสองคนเนี่ยไปเทียบกับสาวในโซเชียลฮะศัลยกรรมนมโตเนี่ยจมูกโด่งเนี่ยฮะของจริงนักหรือไงเชื่อหรือไงฮะทำผิวขาวใช้แอปเสริมความงามอย่างเงี้ยมีแต่คุณตรงนั้นแหละที่เชื่อเฮ้ยไม่กินได้ไหมอ่ะไม่ได้สมุนไพรกินนานๆทำให้เป็นโรคไตได้จริงหรือไม่นะคะคำตอบนี้ตอบยากนะคะเพราะอาจจะต้องตอบว่าอาจจะใช่แต่ไม่เสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรนะคะเพราะว่าสมุนไพรแต่ละตัวนะคะก็มีข้อมูลรายละเอียดการใช้หรือว่าวิธีการกินผลข้างเคียงแตกต่างกันนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานไตพื้นฐานแต่เดิมของคนไข้ที่กินด้วยนะคะแต่โดยหลักการแล้วนะคะสมุนไพรที่เป็นอาหารของคนมานานๆ นะคะเช่นขมิ้นชันบัวบกนะคะหรือว่าพวกที่อยู่ในเครื่องต้มยำอย่างพวกขิงข่าตะไคร้อะไรเงี้ยนะคะแนวโน้มที่จะกินได้ทุกวันแล้วก็มีความปลอดภัยก็โอกาสสูงอย่างไรก็ตามนะคะโดยหลักแล้วถ้าจะกินสมุนไพรนะคะส่วนใหญ่มักจะให้กิน3เดือนเว้นเดือนนะคะแล้วค่อยกลับมากินใหม่สมุนไพรบางตัวต้องกินเท่าที่จำเป็นอย่างป่าช้างเหงาที่กินเพื่อลดเบาหวานนะคะมันก็เริ่มมีรายงานว่าถ้าพื้นฐานคนที่กินตัวเนี้ยแล้วไตไม่ดีอยู่แล้วนะคะป่าช้างเหงาอาจจะยิ่งทำให้ค่าการทำงานของไตแย่ลงได้นะคะสมุนไพรบางตัวไม่ต้องกินนานก็ทำให้ไตวายได้ยกตัวอย่างเช่นตะลิงปิงมะเฟืองนะคะพวกนี้มีกรดออกซาลิกสูงถ้ากินในขนาดสูงโดยเฉพาะไปกินในตอนที่ร่างกายเนี่ยมีภาวะขาดน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะขาดน้ำเนี่ยแหละค่ะทำให้เป็นภาวะที่ส่งเสริมทำให้การทำงานของไตลดลงหรือว่าไตวายเฉียบพลันได้นะคะดังนั้นสมุนไพรกินนานๆทำให้ไตวายได้จริงหรือไม่ก็ตอบว่าอาจจะจริงแต่ไม่เสมอไปเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ไม่แน่ใจเรื่องการใช้สมุนไพรนะคะว่าจะกินได้นานเท่าไหร่แนะนำว่ายังไงก็ต้องปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเช่นแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือว่าเภสัชกรสมุนไพรค่ะอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของเราเรามองไม่เห็นหรอกค่ะกว่าจะรู้ตัวว่าป่วยบางทีก็อาจจะสายไปซะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูแลสุขภาพให้ดีทั้งการดูแลรักษาด้วยสมุนไพรไทยของเราเนี่ยแหละค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาของรายการสุขภาพดีวิถีสมุนไพรแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะพราวปริดาของกระจ่างลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ